Summer in Bangkok Thailand นะตอนนี้เราก็จะอัญเชิญเมลอนเราออกจาก the fridge เด้อออกจากตู้เย็นเด้อพี่น้องแช่ล้างแช่ไว้หนึ่งคืนจ้ะวัวปะเราซื้อลูกเล็กมาเด้อพี่น้องโลเกือบ3ขีดอ่ะมีแต่ช่างกลางเนาะเราไปช่างดูมีลูกหนึ่งซึ่งชอบแล้วพอจับไปช่างหุยโล7ขีดถอยก่อนเอาแค่นี้พอมาพอกดอัดปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะสตาร์ทเครื่องทันทีนะพี่น้องหนึ่งโอเคบ่นนิดนึงมาปอกอย่าปอกหนาหลายเนาะกินเปลือกมันเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะกินเพื่อเป็นพักเป็นอะไรนะพี่น้องอันนี้เป็นพันโกลเด้นเมลอนพันสีทองพันน้ำผึ้งอะไรก็ว่ากันไปอุ้ยช่ำอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยว้าวตื่นเต้นมาผ่ากันพี่น้องมารูดแบบพร้อมกันรูดแบบพร้อมกันอ้าวผ่าครับผ่าโถมากินด้วยกันด้วยพี่น้องมากินด้วยกันอันนี้จะทรงหวานกรอบด้วยเคยกินพันนี่จ้ะหวานกรอบฉ่ำเย็นนะคะเพิ่งออกจากตู้เย็นด้วยfrom the fridge อ๋อโอเคโอเคเราจะกินกันแบบไหนอุ๊ยชอบกินตรงไส้เนาะเอากินแบบควักเม็ดดีกว่าเนาะเพราะว่าอุ๊ยเม็ดแก่มากเลยว้าวเม็ดแก่นี่น่าว้ายกะจะผ่อนคลายซะหน่อยเมมเต็มไอเราจะกัดกินแบบชิ้นเลยก็ได้เนาะกินเยอะอย่างนั้นกรอบแบบไม่แข็งอ่ะเนาะไม่ใช่แบบแข็งกรอบๆโนโนกรอบแบบมีความซอฟอ่ะมีความนุ่มจะเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟต์พาวเวอร์นุ่มละมุนกรอบแบบครันชี่แบบsweet and ไปซื้อเป็นลูกโคตรคุ้มเลยเนี่ยไปซื้อของแล้วก็ดูว่าเขามีอันไหนลดราคาอันไหนแจกรายการเราคนจนเนาะเราต้องเช็คราคาอยู่ด้วยกระเด็น ทุกวันนี้ปลูกในประเทศไทยแล้วแต่หลายคนอ่ะไม่ค่อยชอบ
ตระกูลเมลอนหรือว่าแคทาลูปเนาะบอกกินน้ำแล้วมันจางปากจางลิ้นมันที่จางเพราะบันไดเนาะแตงที่เบสก็อร่อยเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจะแกงคลิปหนาแล้วพี่น้อง Thanks so much my friend Thanks for your support See you next videoHave a beautiful day. Have a beautiful summer. Bye bye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 .